ตอนนี้ขบวนที่139ค่ะรถเร็วไปอุบลราชธานีกำลังจะเข้ามาในสถานีดอนเมืองค่ะพนักงานประกาศให้ผู้โดยสารขึ้นมารอที่ทางขึ้นรถไฟแล้วค่ะตอนนี้รถอยู่ที่สถานีดอนเมืองค่ะในชานชาลาที่6ขบวนรถเร็วที่139ไปอุบลราชธานีกำลังเข้ามาค่ะเสียงประกาศตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะเพราะว่าชานชาลาก็ถือว่าแคบรอผู้อยู่ที่เป็นที่เรียบร้อยก่อนจะขึ้นรถลงจากรถด้วยนะครับทรัพย์สินได้บอกมีค่าขณะเดินทางในเวลาตั้งคืนขึ้นจากต่างประเทศเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับหน้าที่ของเดินรถก่อนจะลงให้ต้องขึ้นไปส่งในกระบวนรถยังไม่ได้ตั๋วซื้อตั๋วให้เรียบร้อยก่อนจะขึ้นรถประกาศผู้โดยสารท่านใดที่ซื้อตั๋วไม่ได้ยินนะให้ท่านหน้าตาหมายเลขโทรท่านระบุเข้ามาแล้วค่ะเหมือน QSY ค่ะโอ้ QSY ค่ะทุกคนค่ะ219ค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยวันนี้ถ่ายได้ขบวน139เป็นรถเร็วกรุงเทพอุบลราชธานีได้ QSY หมายเลข5219ค่ะเป็นรถดีเซลรางเหมือนกันค่ะมาดูสปีดของดีเซลรางค่ะสำหรับขบวนนี้เข้ากรุงเทพค่ะสถานีหัวลำโพงให้สัญญาณออกแล้วค่ะขบวน8ค่ะเข้ามาจากเชียงใหม่ขบวนพิเศษกำลังจะเข้าไปกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะแต่ตอนนี้เข้าสถานีดอนเมืองค่ะเป็นดีเซลลากค่ะจากเร็วจอดแล้วค่ะเ
พาไปกับรถตรวจพิเศษสายต้นทางเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตะโกนถามเลยมาผู้โดยสารจะไปไหนก็เลยบอกเขาไปว่ารอถ่ายขบวนอีสานมันคาค่ะตอนนี้ขบวนพิเศษที่13กรุงเทพเชียงใหม่กำลังเข้ามาจอดที่สถานีดอนเมืองค่ะเข้ามาแล้วค่ะ QSY ค่ะมาดูด้วยกันว่าเป็นหมายเลขอะไรวันนี้ที่ทำขบวนพิเศษที่13แล้วจะเป็นตู้ CNR หรือเปล่าค่ะ207ค่ะ QSYค่ะ207ค่ะขบวนพิเศษที่13กรุงเทพเชียงใหม่ฝั่งตรงกันข้ามโอ้มีตาชีพค่ะมาอย่างเร็วมาจากเชียงใหม่เหมือนกันวันนี้พิเศษสุดๆค่ะ5207 QSY วันนี้ทำขบวนพิเศษที่13กรุงเทพเชียงใหม่ค่ะยนต์โฉมกันค่ะนานมากไม่เห็นแบบนี้น้ำตาจะไหลขบวนนี้ไม่มีตู้ CNR ค่ะแต่ขบวนหน้าอีสานมันคามีแน่ๆค่ะเดี๋ยวเรามารอด้วยกันขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่ได้ชวนมาถ่ายบนนี้ไปแล้วค่ะว้าวมีตู้เสบียงด้วยค่ะขบวนนี้ตอนนี้ขบวนพิเศษที่25ค่ะอีสานมันคาเข้ามาในสถานีดอนเมืองค่ะยูเครนที่ประกาศชนะที่เมืองออกมาประเทศที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนพิเศษมีการมังคาตลอดชีวิตเสียงประกาศชัดเจนมากค่ะที่ปฏิวัติการมังคาเมื่อเวลา20:00 น.วันนี้ได้ขบวนพิเศษ3ขบวนค่ะ
เดี๋ยวจะลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันเข้ามาแล้วค่ะอีสานมันค่ะ CNR แน่นอนค่ะทั้งขบวนมาดูว่าหัวรถจักรยังคงเป็น QSY ใช่หรือไม่ไฟสาดเข้ามาเลยค่ะ QSY แน่นอนเสียงนี้5206ค่ะทำขบวนวันนี้สวยมากค่ะจอดไม่นานค่ะหลังจากส่งอีสานบันคาแล้วเราก็จะกลับค่ะวันนี้ถือว่าโชคดีสุดๆค่ะได้ขึ้นมาถ่ายที่สถานีดอนเมืองขบวนพิเศษทั้ง3ขบวนเป็นหัวรถจาก QSY ทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่ขึ้นมาให้สัญญาณตรงเวลาค่ะเรามาส่งขบวนพิเศษที่25อีสานมันคาด้วยกันให้สัญญาณออกแล้วค่ะส่งขบวนพิเศษที่25สวยๆค่ะอีสานมันคาความประทับใจวันนี้รถไม่รู้ลืมค่ะร้านอาหารคนเต็มค่ะตู้เสบียงคนเต็มเลยสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องไปแล้วนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ